ภาอุดชงหญิงเร่งช่วย SME ไทยสินค้าเถื่อนราคาถูกตีตลาดยับปิดตัวแล้ว667แห่งการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 14:14 น.สภาอุดชงหญิงเร่งช่วย SME ไทยสินค้าเถื่อนราคาถูกตีตลาดยับปิดตัวแล้ว667แห่งชูใช้ของ Made in Thailand ลดภาษี2เท่าเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่23สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทอเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อาคารชินวัตร3เพื่อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไข8เรื่องแบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วน5ข้อระยะกลางและระยะยาว3ข้อนายเกรียงไกรกล่าวว่าประเด็นสำคัญคือการปฏิรูปและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยเฉพาะผลกระทบจากสินค้าราคาถูกทั้งผิดและถูกกฎหมายที่ทะลักเข้าไทยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ไทย6เดือนแรกปีนี้ปิดตัวลงไปแล้ว667แห่งจึงขอให้รัฐบาลตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งสินค้าเข้ามาไทยตรวจสอบคุณภาพสินค้าและมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้มข้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศนายเกรียงไกรกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลแก้ข้อจำกัดเรื่องการค้าชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยนำออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้านเพราะปัจจุบันติดขัดอุปสรรคปัญหามากมายโดยเฉพาะด่านชายแดนที่เป็นด่านชั่วคราวจึงอยากให้ปรับเป็นด่านถาวรเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการช่วยเหลือผู้ประกอบการชาวไทยในภาคการขนส่งอยากให้ลดข้อจำกัดและผ่อนปรนเรื่องเวลาขนส่งของรถบรรทุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าขอเรียกร้องให้ส่งเสริมเอกชนซื้อสินค้า Made in Thailand และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเพื่อสร้างกระแสรักชาติและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานเห็นดีในเรื่องนี้ส่วนมาตรการระยะยาวนั้นควรต้องหามาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของไทยคิดเป็น 10% ของ GDPนายเกรียงไกรกล่าวโรเตอร์ลูกชายพีททองเจือเผยชอบสาวเรียบร้อยผู้หญิงดื่มเหล้าเป็นได้แค่เพื่อนบันเทิงวันที่22สิงหาคม2567 14:38 น.น้องโรเตอร์ลูกชายพีททองเจือเผยสเปคชอบสาวเรียบร้อยผู้หญิงดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นได้แค่เพื่อนเป็นแฟนไม่ได้ตั้งเป้าเป็นนักแข่งอาชีพที่ยุโรปตอนอายุ17พีททองเจือควงน้องโรเตอร์เปิดเผยความสนิทพ่อลูกเหล้านาทีสุดภูมิใจหลังลูกชายได้เซ็นสัญญากับทีมแข่งรถระดับโลกตั้งเป้าเป็นนักแข่งที่ยุโรปตอนอายุ17ทั้งนี้โรเตอร์ได้เผยสเปคสาวในฝันทำไมชอบสาวถือศีล5ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเอสกันตะพงบูมสุภาพรและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการหล่อคู่กันเวลาทำอะไรคุณพ่อไม่ได้แต่น้องโรเตอร์หล่อจังเลยอายุเท่าไหร่โรเตอร์อายุ15ครับรู้ไหมดังในโซเชียลมากโรเตอร์พอรู้เพราะคุณแม่ลงผมเยอะหัวเราะคนดูเยอะพอสาวๆมากรี๊ดลูกพ่อรู้สึกยังไงห่วงไหมพีทไม่ห่วงแค่เขาเหมือนกำลังจะเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆมีคนติดต่อให้น้องทำงานในวงการบันเทิงเยอะแต่น้องยังไม่มีแพชชั่นตรงนี้เขาขอโฟกัสที่การขับรถแข่งของเขาก่อนชินกับคำชมไหมพีทยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่โรเตอร์ตกใจคำชมไหมโรเตอร์แล้วแต่คนด้วยครับหัวเราะถ้าป้าชมพู่ชมก็จะรู้สึกขอบคุณถ้าพี่บูมชมก็รู้สึกดีกว่าเพราะว่าห
หัวเราะมีความอ่อนโยนมากกว่าเห็นว่าน้องเป็นคนอินโทรเวิร์ตโรเตอร์มันไม่ถึงกับอินโทรเวิร์ต 100% แต่ไม่ชอบเข้าถึงคนก่อนสักเท่าไหร่พูดไม่เยอะเท่าไหร่ทำให้เวลาคุยกับใครเลือกคุยจากอะไรโรเตอร์ผมว่าหน้าตาไม่เกี่ยวคำพูดมากกว่าปกติอยู่บ้านจะคุยจะปรึกษาจะปรึกษาใครโรเตอร์ไม่ค่อยปรึกษามากนะครับจะคิดเองมากกว่าพ่อกับแม่ใครดุกว่ากันโรเตอร์คนละแบบมากกว่าถ้าเป็นคุณพ่อจะดุแป๊บเดียวแต่เขาห้ามเด็ดขาดเลยแม้ผมอยากจะไปกับเพื่อนถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้เลยพีทไม่ได้ดุตะโกนแต่จะให้เหตุผลพอหมดเหตุผลก็คือไม่ได้แค่นั้นพูดปกติไม่ได้เสียงสูงเสียงต่ำโรเตอร์เสียงไม่เท่าไหร่คือหน้ามากกว่าถ้าเคยดูละครพ่อเป็นตัวร้ายก็ประมาณนั้นจะเห็นเลยสีหน้าเข้มหน้านิ่งเหมือนเล่นละครเลยครับพีทไม่ได้ดุมากแค่พูดหน้านิ่งๆเลยว่าไม่ควรไปแบบนี้เรียบๆง่ายๆแม่พูดไม่จบโรเตอร์แม่จะพูดนานๆครับมีเหตุผลเยอะครับนานสุดกี่วันโรเตอร์แล้วแต่อารมณ์ด้วยครับแล้วแต่ว่าเราตอบว่าอะไรถ้าตอบไม่เข้าหูก็จะยาวนิดนึงครับหัวเราะเห็นว่าน้องเป็นอภิชาตบุตรไม่มีอะไรให้ห่วงเลยพีทจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแค่ด้วยวัยเขาจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนอกจากเพื่อนในโรงเรียนก็เหมือนยุคที่ผ่านมาเราจะเจอทั้งเพื่อนที่ดีและคนที่อาจไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนเราบ้านนี้เห็นว่าพ่อดุแต่พี่พีทรีตและซักผ้าให้ลูกทั้งสามคนพีทเมื่อคืนก็ลงมารีดให้ไปดูว่าพรุ่งนี้จะใส่เสื้ออะไรเขาเอามาจากตู้เสื้อมันก็ยับง่ายก็บอกว่าเอามาเดี๋ยวไปรีดให้2ปีที่แล้วพี่เคยเอาเสื้อผ้าลูกไปซ่อนยังทำอยู่ไหมพีทหัวเราะไม่ค่อยแล้วเพราะพอมิย่าเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาเปลี่ยนการแต่งตัวเมื่อก่อนเขาเป็นสายฟอโอ้โหเสื้อผ้าสายฟอสไตล์เวียดนามเดือดหน่อยแหวกตรงโน้นตรงนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนเราซักรีดพับตากแห้งแล้วเราเห็นว่าตัวนี้เยอะเกินก็จะพับเก็บไว้ที่อื่นไม่ใส่เป็นกองไปให้เขาหายากหน่อยแต่ถ้าเขาถามเราก็ให้หยิบให้บอกว่าอยู่ตรงนี้แต่จะไม่พับใส่กองขึ้นไปให้ห่วงพี่สาวโรเตอร์เขาเป็นผู้หญิงมีเพื่อนเยอะมีผู้ชายจีบเยอะน้องชายคอยช่วยพี่สาวโรเตอร์ใช่ครับช่วยสแกนมากกว่าพีทเขาจะดูว่าคนนี้คือใครไหนดูไอจีไปดูไอจีสัก30วิแล้วบอกว่าคนนี้ไม่ต้องไปยุ่งคนนี้ดูเป็นเพลเยอร์ดูออกเลยเหรอโรเตอร์ครับพีทไอจีบางคนโชว์ออฟบางคนโชว์ไลฟ์สไตล์บางคนแฟชั่นนิสต้าชอบแต่งตัวบางคนชอบรถเขาดูพวกนี้เขาจะรู้แล้วว่าคนนี้มาทรงนี้ดูแล้วกรองแล้วพี่สาวเห็นด้วยกับการกรองของเราไหมโรเตอร์ส่วนใหญ่เขาไม่พูดอะไรมากกว่าถ้าไม่ทำตามผมก็จะตามไปด้วยหัวเราะก็ไม่ได้ห่วงครับมันเป็นหน้าที่มั้งครับทำไมคิดว่าเป็นหน้าที่ไม่อยากให้คนไม่ดีมายุ่งกับพี่โรเตอร์ครับดูแล้วผ่านมีไหมโรเตอร์ไม่มีเลยครับถ้าคนจะมาจีบพี่สาวต้องเป็นยังไงพีทต้องล้างหน้าไอจีให้ดูเรียบร้อยถ้าหน้าเดิมมีฟีดเก่าๆดูเป็นเพลย์บอยดูขี้เล่นดูไม่โอเคคุณจะไม่ผ่านสเปคเลยถ้ามองผ่านอย่างหน้าเอสโรเตอร์ผมว่าเงียบดีครับดูอินโทรเวิร์ตดีครับดูสุขุมดีหัวเราะพูดตามพี่สาวไม่ทันดีโรเตอร์ก็ไม่นะครับอยากได้คนสุภาพเป็นอันดับหนึ่งโรเตอร์ครับตอนนี้ไม่มีใครผ่านเลยพี่ๆก็ไปแนวเต้นร้องเพลงเป็นศิลปินแต่โรเตอร์เองเป็นนักกีฬาแข่งรถเหมือนคุณพ่อเลยได้จากคุณพ่อเต็มๆโรเตอร์ใช่ครับถ้าคุณพ่อไม่แข่งผมก็ไม่น่าได้แข่งเหมือนกันพ่อแข่งรถก่อนผมเกิดอยู่แล้วด้วยพอเกิดมาก็เห็นพ่อแข่งตลอดปัจจุบันเพิ่งคว้าแชมป์มาโรเตอร์
ที่เกาหลีครับแข่งได้แชมป์ปี2023ชนะเป็นแชมป์เลยครับพีทปีที่แล้วก่อนน้องขึ้นมาขับน้องแข่งอีกรุ่นเป็นฟอร์มูล่าล้อปิดแต่ความเป็นคนไทยคนแรกที่ไปแข่งในเกาหลีอย่างจริงจังแล้วอายุ14ไปแข่งกับผู้ใหญ่ปรากฏว่าไปถึงก็เป็นมานอกสายตาเพราะเขาเด็กไทยคนอื่นเป็นคนเกาหลีกันหมดเลยปรากฏว่าเรดแรกเขาแข่งแล้วชนะเลยเรดสองก็ชนะอีกเขาก็เอ๊ะมันมาจากไหนมาจากไทยแลนด์เหรอทำไมขับได้ปรากฏว่าแข่ง5เรดก็ชนะทุกเรดกระทั่งแข่งหมดปีเก็บคะแนนเขาได้เป็นแชมป์เลยเก่งขนาดนี้เลยถูกเรียกไปเซ็นสัญญาพีทใช่ครับเมื่อต้นปีทีมที่เกาหลีเขามองเห็นก็เลยให้โอกาสชวนน้องเซ็นสัญญาเข้าทีมเป็นนักแข่งอาชีพเลยตื่นเต้นไหมโรเตอร์ทั้งดีใจและตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยเพราะเป็นรถที่ขับยากมากเป็นรุ่นใหญ่เลยคนแรกเลยที่เซ็นเป็นนักแข่งของเกาหลีพีทคนไทยคนแรกแล้วเด็กด้วยตอนเซ็นอายุ14นะหัวเราะจะบินไปเกาหลีเพื่อแข่งอีกต้องเตรียมความพร้อมไหมพีทอย่างแรกไฟล์ขึ้นเครื่องบินตอนตีสองก็เหนื่อยแล้วนะแล้วไปถึงเกาหลีตอน10โมงเช้าพรุ่งนี้ต้องรีบไปถึงให้เร็วที่โน่นมาตรฐานเขาระดับสูงทุกสนามที่เราไปไม่ใช่ไปถึงได้แข่งนะต้องสอบข้อสอบของสนามนั้นเช่นธงอยู่ตรงไหนบ้างที่บอกเรื่องความปลอดภัยทางเข้าออกอยู่ตรงไหนเขาจะเช็คทุกอย่างพรุ่งนี้ทีมแจ้งว่าต้องรีบไปถึงและรีบไปสอบก่อนเพราะว่าการสอบแต่ละครั้งใช้ได้ประมาณ6เดือนแล้วที่นี่มันหมดไปแล้วเราต้องกลับไปสอบอีกทีหนึ่งพี่ก็ไปด้วยไปกันหมดเลยไปกันทั้งครอบครัวน้องบอกว่าชอบผู้หญิงถือศีล5คือยังไงโรเตอร์จริงๆพี่สาวเขาปั่นหัวเราะเขาพูดไปงั้นเองเขาเปรียบเทียบมากกว่าชอบผู้หญิงอยู่ในศีลในธรรมโรเตอร์ไม่ต้องถึงกับขนาดนั้นก็ได้เขาแค่เปรียบเทียบว่าชอบผู้หญิงเรียบร้อยคนแบบพี่เราถ้าเข้ามาหาเราพอได้ไหมโรเตอร์ผมว่าเสียงดังไปนิดนึงครับแล้วก็ชื่อเสียงหัวเราะไม่น่าสบายใจหรือเปล่าถ้าผู้หญิงดื่มเหล้าสูบบุหรี่คุยได้ไหมโรเตอร์เป็นเพื่อนได้ครับแต่ไม่น่าเป็นแฟนได้ครับพ่อพีทกำหนดระยะเวลาการมีแฟนพีทไม่ได้กำหนดอะไรเลยแต่น้องบอกเองว่าเขาไม่อยากโฟกัสเรื่องนี้เขาอยากโฟกัสเรื่องอาชีพนักแข่งของเขาก่อนตอนนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะ3ปีจากนี้ไปจะมีตอนอายุ17เขาต้องไปเป็นนักแข่งที่ยุโรปให้ได้ตอนนี้เป็นเวลาที่เขาต้องสะสมประสบการณ์และทำโปรไฟล์ผิวขาวผิวเข้มผมยาวชอบยังไงโรเตอร์ที่จริงไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นแค่สไตล์มากกว่าชอบแบบเรียบร้อยครับโปเซ็กซี่ได้ไหมโรเตอร์ไม่ได้ครับหัวเราะไม่ค่อยกล้าแสดงออกความรักกับคุณพ่อเพราะอะไรโรเตอร์ไม่ได้เป็นช่วงนี้นะครับเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายผมว่าไม่ค่อยพูดกันมากกว่าผมก็อยากแสดงความรักโดยการแข่งรถมากกว่ากอดกันสักทีโรเตอร์ยากนิดหนึ่งครับพีทเราเข้าใจเป็นผู้ชายเราก็แสดงความรักด้วยการดูแลเช้ามาก็รีดเสื้อให้ไม่แสดงความรักอีกเหรอหัวเราะ